ไทยสีลมจากปทุมธานีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการขวัญวันเดอร์ค่ะซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วนะคะในรายการค่ะจะมามีตัวอย่างของบุคคลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น อดีตที่ผ่านมานะคะแล้วปัจจุบันนี้ทำไมถึงเปลี่ยนแปลงได้นะคะไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะแน่นอนค่ะเป็นแขกรับเชิญที่ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดจริงๆนะคะมีลูกมีหลานมีญาตินะคะอยากจะให้ตามมาฟังเลยนะคะเป็นบุคคลตัวอย่างคนหนึ่งเลยนะคะที่ต่อสู้ชีวิตนะคะจากคนที่เรียกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะหนังสือหนังหาบางทีก็ยังเขียนไม่คล่องเลยบางทีในบางตัวในบางอย่างนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะให้ท่านมาแบ่งปันเรานะคะว่าชีวิตเป็นยังไงมายังไงนะคะแล้วก็จริงๆยังตามคนมาฟังทันอยู่นะคะซึ่งไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะอยากให้เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนมากๆเลยนะคะใครก็ทำธุรกิจกับบริษัทระดับโลกอย่างบุคคลท่านนี้ได้ค่ะแขกรับเชิญของเราค่ะแน่นอนค่ะในเรื่องของมอเตอร์ไซค์รับจ้างอดีตนะคะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะเดี๋ยวให้ท่านมาแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะคะเรียนเชิญพี่ไก่จวีพนิยมแนะนำตัวสักนิดค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะซีนิจี้อีเกิลทวีพนิยมมาจากปัตตานีค่ะค่ะพี่ไก่ขออนุญาตเรียกพี่ไก่นะคะเนาะจะได้สนิทสนมกันนะคะเราก็เห็นกันมาเกือบ2ปีกว่าแล้วนะคะเนาะก็พี่ไก่ก็เข้าก่อนหนูเป็นตัวอย่างของหนูในช่วงแรกๆเนี่ยคือแบบโอ้ยทำไมพี่คนนี้ทำได้อุ้ยทำไมเราจะทำไม่ได้ เป็นแรงบันดาลใจของหนูคนหนึ่งเลยนะคะแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตพูดคุยอย่างเป็นกันเองนิดนึงนะคะเนาะจะได้สบายๆนะคะแล้วก็มีถ้อยคำใดที่ผิดพลาดไปหรือว่าล่วงล้ำอะไรไปก็ขออภัยไว้ณตรงนี้เลยแล้วกันนะคะขออนุญาตเข้าถึงเรื่องส่วนตัวเลยแล้วกันค่ะพี่ไก่ในเรื่องของที่ว่าอดีตเคยเป็นอะไรมาก่อนเคยทำอะไรมาก่อนไม่ใช่ว่าเคยเป็นเบาหวานความดันอะไรกันนะ เคยแบบว่าทั้งหมดเลยอะค่ะว่าเคยทำอะไรมาก่อนนะคะเคยชีวิตเป็นยังไงมาบ้างนะคะก็อยากให้พี่ไก่แบ่งปันตรงนี้สักนิดนึงค่ะพี่ค่ะโอเคค่ะก็คือพี่ไม่ต้องแนะนำตัวเลยใช่ไหมค่ะก็ต่อชีวิตของแอดเนี่ยก็เป็นสาวโรงงานมาเคยเป็นสาวโรงงานมาก่อนนะคะก็เป็นสาวโรงงานมาก่อนก็คือโดนเกิดไฟไหม้บ้านครั้งแรกแล้วก็มาโดนจ้างออกจากโรงงานเพราะตอนที่ฟองสบู่แตกก็อยู่มาวันหนึ่งอ่ะเขาก็กำลังแต่งตัวไปทำงานทางโรงงานก็มาบอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปทำงานแล้วนะคือมาเจอกันวันที่25เลยนะตอนนั้นพอวันที่25ไปปุ๊บพี่ก็โดนซองขาวกลับมาเลยคือตอนนั้นน่ะพี่ก็ไฟไหม้บ้านไปแล้วมาโดนจ้างออกแล้วทีนี้พี่ก็เลยไม่รู้จะไปทำอะไรพี่ก็เลยหันเหมาขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่ก็ทำไปเรื่อยๆมันก็รายได้ดีนะบางทีเราก็คิดว่าอุ๊ยทำไมกูน่าจะไปขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างตอนนั้นน่ะเพราะรู้สึกว่าขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันเป็นที่ว่ามีความสุขอ่ะแล้วมันมีเงินรายได้เงินเข้ากระเป๋าแล้วทุกวันอ่ะอย่างน้อยวันละ500-600อ่ะมันต้องได้อยู่แล้วอ่ะจริงๆเรายังไม่ได้คิดว่าเฮ้ยกูไม่น่าไปทำงานโรงงานเลยทำงานโรงงานเราเป็นขี้ข้าเขาเราต้องอดหลับอดนอนทนอะไรทุกอย่างอ่ะแต่ขับวินมอเตอร์ไซค์เราจะตื่นก็ได้ไม่ตื่นก็ได้จะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ใช่ไหมคะแต่พี่อ่ะเป็นคนขี้งกพี่ไม่ปล่อยเวลาหรอกตีสี่พี่ออกแล้วขอให้บอกเถอะพี่ก็ขับวินมอเตอร์ไซค์มาจนแบบว่าตีสี่อ่ะพี่ออกวันทั้งวันบางทีพี่ยังไม่เคยได้กินข้าวเลยนะพออยู่มาวันหนึ่งก็มีพี่คุณระดาวันอ่ะพี่ระดาวันอ่ะเขาก็มาบ้านมาหาพวกเราสวัสดีปีใหม่วันปีใหม่กับพวกเรานะคะคือเขามาบ้านทาบ้านพวกตุ๊กตุ้มอะไรก่อนแล้วพี่อ่ะเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยให้โทรตามพี่มาพี่ก็เลยแบบเราไม่ได้เจอกันนานนะก็เลยมาพี่เขาก็เลยมีการตรวจประเมินปุ๊บอ่ะพี่ก็เคยคิดว่าเมื่อก่อนเนี้ยพี่เป็นสาวโรงงานใช่ไหมโรงงานอ่ะเคยตรวจสุขภาพพี่ว่าให้มีใบอ่ะตรวจสุขภาพเจาะเลือดเข้าไปแล้วมีใบมาหาพี่ว่าให้พี่อ่ะรีบไปติดต่อโรงพยาบาลด่วนเลยพี่อ่ะเป็นเลือดจางสุ่มเสี่ยงเป็นเลือดจางเนี้ยสุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรให้ไปตรวจเลือดด่วนตอนเนี้ยพี่ก็แบบว่าไม่ได้เป็นสนใจคนเราไม่ได้ดูแลสุขภาพไม่ได้สนใจพี่คิดว่าพี่กินเบียร์กินเหล้าไปอะไรแบบนี้แล้วไปตรวจพอพี่วันมาประเมินว่าเฮ้ย
แล้วพี่ก็เคยขับวินมอเตอร์ไซค์พี่ก็รู้สึกว่ามือเท้าชาอะไรชาแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ก็นึกว่าพี่อ่ะกลัวพี่เป็นโรคหัวใจพี่ก็เลยไปตรวจโรงพยาบาลบอยอินโดยเสียเงินไป 2,800 2,800 แต่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรปกติทั้งที่พี่เดินเบิร์นเอาใบเนี่ยไปห้องนู้นห้องนี้พี่เหนื่อยจะตายอยู่แล้วแต่เขาบอกพี่ปกติพอจังหวะนี้พี่วันน่ะเขามาประเมินตัวพี่ปุ๊บประเมินว่าพี่อ่ะเลือดจางสุ่มเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเป็นนู่นเป็นไอ้นี่พี่ก็เลยเออมันตรงใจเออแต่ถามว่าณตอนนั้นน่ะขับวินน่ะโหตุ้มมันตุ้มอ่ะเขาซื้อกัน 4,000 เอ้ย 45,000 พี่อ่ะถอยหลังแล้วเดินออกจากประตูนั้นนะตอนนั้นน่ะ45,000โดยที่ว่าโอ้โหเอาจำเงินที่ไหนมาอะไรประมาณเนี้ยพี่วันก็ไปไปไหนกลับมาก่อนยังไม่ได้คุยกันอะไรประมาณเนี้ยจากนั้นก็เลยนั่งคุยกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมเดี๋ยวนะคะพี่ไก่บ้านพี่ไก่เคยถูกไฟไหม้ใช่ค่ะสองครั้งเลยอะค่ะชีวิตใช่ค่ะครั้งแรกไหม้ไปก่อนครั้งหนึ่งแล้วพอไฟไหม้ไปครั้งหนึ่งได้ปีหนึ่งพี่ก็มาโดนไล่ออกโดนซองขาวออกจากงานนะพอโดนสองออกจากงานมาสักปีหนึ่งพี่ก็เกิดไฟไหม้อีกครั้งหนึ่งพอไฟไหม้อีกครั้งหนึ่งพี่วันก็คงไม่รู้นะว่าพี่ไฟไหม้ครั้งนี้เหมือนว่าครั้งแรกอะพี่วันก็เคยรู้แล้ววันไฟไหม้พี่วันก็เคยเอาประตูหน้าต่างมาเอาไม้อะนะเอามาให้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนว่าเอามาเชิญคุยเล่นมาพี่ไม่ได้มาทำลายหรอกพี่จะมาทวงตูไม้หน้าต่างอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมแต่พี่วันเขาพูดจำนองเนี้ยแบบเหมือนเขาแย่เล่นเราอะไรประมาณเนี้ยเหมือนที่เขาจะมาบอกสิ่งดีๆให้เราอะแต่เราก็โอ้พี่วันของพี่อ่ะมันไหม้หมดไปอีกแล้วครั้งหนึ่งจนที่ว่าพี่วันเขาก็ไม่รู้ที่เขาพูดไปงานประมาณเนี้ยโอ้โหพี่ไก่มันเขาเรียกว่าครั้งเดียวนี่ก็ถือว่าแจ็คพอตแล้วนะพี่นะโจรป้น10ครั้งยังไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวแต่พี่โดน2ครั้งเรียกว่าไฟไหม้เนี่ยถ้าไม่เหลืออะไรเลยนะชีวิตในครั้งแรกก็ว่าหนักแล้วพี่โดนอีกครั้งนึงเหรอฮะแล้วมันมีเหลือมั้งคะพี่ในครั้งก็ดีวันที่พี่โดนไฟไหม้คือมันเป็นตีสี่พี่ต้องทำกิจกรรมคือตอนวันนั้นอ่ะพี่ไปอาบน้ำในห้องน้ำพี่ได้ยินเสียงมันเป๊ะๆแล้วหลานไม่อยู่ในห้องใช่ไหมคะหลานไม่อยู่ในห้องพี่ก็ยังคิดตะโกนคุยกับหลานว่าทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ออกมาดูพอออกมาดูเอ้าคือลุงพระจะตัวออกมาผมก็เปียกกันดูหน้าตาได้เนี่ยก็คือพี่ก็ต้องผลักประตูไปดึงหลานออกมาจากในห้องนอนอ่ะลุยไฟไปหน้าตาพี่ถึงได้เล็กแบบนั้นนะคะก็เหลือแต่ผ้าเช็ดตัวเดียวเอาพูดง่ายๆอะค่ะแม่คุณเหลือผ้าเช็ดตัวเดียวคือเข้าไปช่วยหลานเพราะว่าหลานก็ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ใช่ไหมคะตอนนั้นพี่ไก่ก็ลุยเข้าไปเลยใช่ค่ะอยู่กันมีพี่ไก่มีหลานแล้วมีคุณแม่ค่ะวันนั้นคุณแม่ไม่อยู่คุณแม่ไปช่วยงานที่วัดมันอยู่กันสองคนกับหลานถ้าคุณแม่อยู่ก็คงไม่เกิดไฟไหม้หรอกคือพี่ไปอาบน้ำหลานนอนหลับอยู่มันอาจจะเป็นที่ช็อตพัดลมหรือเปล่าเพราะว่าตรงนั้นน่ะกระดานมันไหม้อ๋อเป็นพื้นไม้ใช่ค่ะบ้านเป็นไม้ค่ะมันก็เลยแบบว่าเหมือนมันช็อตนานแล้วสะเก็ดไฟมันไปโดนกระดานหรือเปล่าเพราะว่ากระดานอันนั้นน่ะมันเกิดจากไฟไหม้ครั้งก่อนนะคะคือสมัยก่อนไฟไหม้ยังไม่หมดใช่มั้ยคะเราก็พลิกหน้ากระดานออกมาคือเอาที่มันไม่ไหม้ออกเอาที่ไหม้ลงไปเงี้ยค่ะมันก็มันเหมือนว่าถ้ามันโดนตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นเชื้อมันมีอันเก่าอยู่ประมาณนี้มันเลยเกิดไฟลุกไวอะค่ะโอ้คือไปเอาไม้จากอันเก่าเนี่ยมาทำใหม่พลิกหน้าเอาใช่ค่ะถ้าที่เก่ามันโดนไหม้ไปแล้วใช่ค่ะแต่มันยังพอใช้งานได้อยู่พี่ไก่ก็เลยเอามาทำเป็นพื้นบ้านใช่ค่ะโอ้อ๋อก็เลยกลายเป็นอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เวลาเกิดความร้อนเนี่ยมันก็เลยคุกได้เร็วอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะก็คิดเอาเองอะโอ้โหเรียกว่าผ่านประสบการณ์ที่น้อยคือครั้งเดียวก็ถือว่าแจ็คพอตสุดแล้วนะนี่โดน2ครั้งนะคะอย่างที่บอกเนาะพี่ก็แต่ไม่เป็นไรค่ะผ่านพ้นไปแล้วเนาะก็ถือก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆแล้วนะคะตอนนี้นะแล้วคราวนี้โหอันนี้รูปล่าสุดรูปสุดท้ายเนี่ยค่ะคือนี่คือล่าสุดสีฟ้านี่คืออันไหนอันไหนยังไงอันสีฟ้าเพิ่งถ่ายวันอาทิตย์เนี่ยค่ะสีฟ้านี่คือพุ่งถ่ายวันอาทิตย์ที่กอดอกเนี่ยนะคะใช่ค่ะพี่เอ๋ยทำไมเปลี่ยนแปลงเยอะมากมายขนาดนี้เรียกว่าดูดีเป็นเสียเลยทีเดียว
ดูดีก็ผลิตภัณฑ์ของซีเนจี้อะค่ะพี่ไก่มันไม่เป็นแผลเป็นเหรอช่วงแรกก็เป็นเหรอแล้วหลังๆเป็นค่ะเป็นแผลเป็นค่ะตอนขับวินมอเตอร์ไซค์มันก็เป็นแผลเป็นนะคะไม่ไหวตรงนี้มันเป็นแผลเป็นหมดแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่เห็นแผลเป็นเลยอะค่ะแทบไม่มีเลยอะค่ะจริงจริงค่ะจริงจริงแทบไม่เห็นเลยอะหัวนี้หน้าเอี่ยมมากเลยอะคือแบบหน้าแบบก็ค่อยๆเป๊ะขึ้นมาทีละนิดอะเนาะโอ้โหจากแบบนี้มานะคะอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้ด้วยดีท็อกซ์ใช่ไหมคะพี่ไก่ก็ได้ค่ะดีท็อกซ์ค่ะดูแลสุขภาพด้วยดีท็อกซ์ด้วยโอ้ใช่ค่ะจากสาวโรงงานมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มีรายได้บ้างแต่ว่ามาเกิดวิกฤตในชีวิตในเรื่องของไฟไหม้บ้านถึง2ครั้งใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้อย่างที่พี่ไก่บอกว่าได้มีโอกาสได้รู้จักกับพี่วันละดาวันเนตรวิจิตรใช่ไหมคะก็พี่วันก็ได้แนะนำเคยช่วยเหลือกันมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ได้แนะนำให้รู้จักกับ NFT Synergy Worldwide ในเรื่องของสารอาหารดีท็อกซ์ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้พี่ไก่ได้เข้ามาทำธุรกิจค่ะก็ตรงนี้ก็ประมาณนี้ด้วยค่ะก็คือพี่วันน่ะเขาก็พูดแบบแกลองทำดิคือพี่วันเขาเอาพูดง่ายๆนะคะพี่วันเขาก็ชักแม่น้ำทั้ง5เพื่อมากล่อมเราในตัวเราอะว่าจะทำได้อะไรได้ทุกอย่างทั้งที่ใจเราก็บอกทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วเราก็เหมือนใจเราคิดว่าเอาเขายังบอกทำได้เรายังไม่ได้ลองทำเลยอะคนอื่นน่ะเขายังบอกทำได้เลยเราจะเถียงในใจว่าเราทำไม่ได้อุ้ยหนูรู้อย่างนี้เราคือเราไม่มีตังค์ใหม่อะไรทั้งนั้นน่ะแบบแค่เราหาเช้ากินค่ำสมมติว่าคนขับมอเตอร์ไซค์คุณฝันลองคิดดูนะถ้าเราอ่ะหยุดไปสักวันหนึ่งอ่ะมันรายได้มันหายเลยนะคะใช่ไหมแต่เราอ่ะไม่ได้ปากท้องคนเดียวอ่ะเราไม่ได้คนเดียวเราก็ได้ชิวๆอยู่คนเดียวแต่เรามีคนแก่กับคนพิการที่คอยอ่ะที่คอยจะเอาให้เราอ่ะเอาของไปให้กินเอาพูดเหมือนเอาเป็นนกก็ได้อย่างเงี้ยเหมือนพี่ต้องคอยเอาเหยื่อไปส่งให้ประมาณเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ก็จะจ่ายแม่แทบทุกวันด้วยนะพี่ขับวินมาพี่ก็จะให้แม่เลยนะ200-300แล้วแต่นะตอนนั้นเหลือแต่ที่ว่าเราอ่ะต้องให้แม่อย่างน้อยวันละ300อ่ะพูดง่ายๆอ่ะใช่ไหมก็เหมือนเราจ่ายมาเย็นมาจ่ายเย็นมาจ่ายจนคนแถวนู้นนะเขาก็เปรียบเทียบให้กับเราว่าคืออันนี้ไม่รู้นะว่าพี่อ่ะเป็นคนของประชาชนของหมู่บ้านอ่ะคือคนรักก็มีคนเกลียดก็มีแต่พี่อ่ะไม่ค่อยได้สนใจใครเหมือนว่าพี่อ่ะชอบรู้ถูกตัวเองว่าในที่เนี้ยคือคุณฝันเข้าใจไหมเวลาคนเราบ้านใกล้ๆก็ใกล้เรือนเคียงกันอ่ะมันจะไม่ค่อยถูกกันใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยพี่ก็ไม่ได้แช่รู้นะว่าพี่ทำอะไรที่ว่าให้เขาเกลียดหรือไม่ถูกหรือเหมือนไส้อะไรแต่พี่รู้อย่างเดียวว่าพี่ไม่ได้สนใจพี่พูดกับแม่อยู่ว่าหนูไม่ได้สนใจนะไอ้บ้านข้างๆเนี้ยคือจะเกลียดหรือจะไม่ชอบพี่หน้าแต่พี่อ่ะบอกกับแม่อยู่เสมอว่าหนูว่าขอให้คนนอกบ้านอ่ะรักหนูเยอะๆก็พอแค่นี้มันก็เป็นผลบุญของพี่อ่ะพี่ไม่สนใจแล้วว่าคนเราบ้านใกล้เรือนเคียงในเมื่อเขาเห็นเรามาต่างก็เกิดเนี่ยให้ทำดีแทบตายเขาก็ไม่เห็นความดีหรอกจริงป่ะคะคุณฝันแต่เพราะว่าปัจจุบันอ่ะพี่ก็บอกแล้วในบ้านพี่อ่ะมันพี่อ่ะเป็นคนชิวๆอ่ะแม่พี่ไม่เห็นมาสอนเหมือนคนอื่นเลยว่าลูกต้องเรียนสูงๆนะต้องจบมาเป็นนายคนอะไรไม่เห็นมีแม่ไม่เห็นที่บอกเลยแม่บอกอย่างเดียวว่าเพราะตอนเด็กอ่ะตอนเด็กๆเรามีการไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรใช่ไหมแต่บอกวิ่งไปเก็บข้าวตกแม่ก็เอาไม้ฟาดเข้าบ้านมาแล้วจะไปเกี่ยวข้าวกับเขาแม่ก็ฟาดมาแล้วอันนี้เป็นความกดดันของพี่ที่ว่าแม่ไม่ยอมให้ทำอะไรเลยมันก็เลยมีความว่าอันนี้เราพี่ไม่ได้โทษชีวิตตัวเองนะแต่พี่รู้ว่าเพราะทุกวันนี้พี่คิดว่าพี่ขาดแม่ไม่ได้เลยนะพี่คิดว่าพี่ขาดแม่ไม่ได้อยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ยังขอบอกกับแม่อยู่เสมอว่าพี่ขอตายก่อนแม่เพราะพี่คิดว่าถ้าแม่ตายพี่จะอยู่ยังไงพี่ยังไม่รู้เลยเพราะทุกวันนี้พี่ไม่เคยคิดว่าพี่เลี้ยงแม่เลยนะพี่ยังคิดว่าแม่เลี้ยงพี่อยู่ตลอดอ่ะพี่คิดอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นน่ะพี่ก็เลยว่าทำยังไงก็ได้ในตัวพี่อ่ะไม่มีสตังค์อ่ะพี่ไม่ได้ซีเรียสนะแต่ขอให้แม่มีสตังค์อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นน่ะเวลาคนแถวนี้พูดปุ๊บมันจะมีคนเกย์ไม่เกย์เขาก็จะยกดูสิไก่เนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรเลย
แค่มันขับวินมอเตอร์ไซค์แม่มันเดินจ่ายตลาดอันนี้มันเป็นความภูมิใจของเราอะที่แบบเออเนี่ยเราต้องการอย่างนี้แหละที่แม่ไปเดินช้อปปิ้งลอยหน้าลอยตาอะไรประมาณนี้แหละที่พี่ภูมิใจพี่เลยไม่คือไม่เคยมีเหนื่อยและไม่เคยมีท้อหรือไม่เคยท้อชีวิตตัวเองเลยอะคุณแค่นี้พี่ไก่ชื่นใจแทนคุณแม่จังเลยนะคะเรียกว่าน่ารักอ่ะคือแบบเรียกว่าเป็นลูกน้อยของแม่อยู่ตลอดนะคะเนาะแล้วก็เหมือนกับยังเทิดทูนคุณแม่นะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนหาเงินใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังให้คุณแม่บริหารแล้วก็เหมือนกับก็ยังเป็นลูกน้อยอยู่นะคะก็น่ารักมากเลยนะคะตรงนี้แล้วพี่ไก่จุดประกายทําธุรกิจจากตรงไหนมาก่อนนะคะพี่เริ่มคิดว่าเอาละฉันจะทําธุรกิจจริงจังละคราวนี้ก็มีการว่าก็ยังนะก็คือเหมือนว่าทําธุรกิจเนี้ยพี่ก็ยังไม่เห็นอะไรก็คือพี่ก็พูดคําเดิมว่าไม่ทําไม่ได้แต่มันมีความอบอุ่นจากพี่วันมาคือวันนั้นเนี่ยมันคือณพลังนะตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนว่าพี่กําลังขาดอะไรสักอย่างนึงอ่ะพอพี่วันเข้ามาในชีวิตมันเหมือนว่าเติมความอบอุ่นที่เราอ่ะอยากมองหาอะไรสักอย่างนึงแต่เรามันทําไม่ได้แต่พูดถึงนั้นพี่วันเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะแกลองเข้าไปประชุมไปเรียนรู้ไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีการเผยมาว่าพี่คณั้งที่ว่าพี่วันน่ะเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาเขาก็จะฝากเราคนนู้นคนนี้ว่าช่วยดูมันหน่อยช่วยอะไรเงี้ยพี่คุณลองคิดดูว่ามีคนน่ะมากระตุ้นเราขนาดเนี้ยมันเป็นเงี้ยพี่ก็เลยนึกว่าทำให้แกหน่อยอะไรประมาณเนี้ยคือทำให้มันให้มันก่อนแบบทำว่าไม่ได้คิดอะไรคิดว่าสนุกทำไปเรื่อยๆก็เลยเข้าไปเรียนเข้าไปอะไรประมาณเนี้ยเข้าไปเรียนไปฟังที่โรงแรมอะไรไม่รู้นะคุณฝันพี่จำไม่ได้แต่ไปเรียนพี่ก็เลยไปฟังอันว่ามีผู้นำท่านหนึ่งที่เป็นเพชรจากอเมริกาพูดมาว่าเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่นะพี่ก็เลยมาสะกิดบอกกับตุ๊กคุณตุ้มว่าเออตุ้มเฮ้ยถ้างั้นเราก็ทำได้สิวะเพราะลองคิดดูดิว่าเฮ้ยเนี่ยรหัสมันมีไม่กี่คนเนี่ยมีคนทำไม่ถึงหมื่นอะไรประมาณนี้เราคิดเงี้ยถ้างั้นเราต้องทำแล้วเราอยู่คนต้นๆอะไรประมาณนี้เราต้องคือตอนนั้นนะพี่คิดตอนนั้นแล้วก็จะมีท่านอาจารย์อีกคนหนึ่งมาพูดของการทำดีท็อกซ์แต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะคุณฝันจนมาวันเช้าคือพี่อ่ะไปประชุมวันนั้นมาแล้วเช้าของอีกวันหนึ่งพี่ก็มาเจอเสียเนี่ยเป็นประกายให้พี่ทำงานแล้วเฮ้ยมันก็ไม่ได้ขายยากมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพี่ก็ไม่เจอเสียเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ขับวินส่งอาหารให้ร้านทาอยู่ใช่ไหมคะคือพี่เสียเขาบอกไอ้ไก่ไปเอาใบประทำประกันชีวิตให้หน่อยเราก็ถามว่าเสียใครเป็นไรเนี่ยไปธรรมศาสตร์หมอมันถ่ายไม่ออกคือหน้าเขาซีดมากเลยคือจะหมดแรงอ่ะเขาบอกถ่ายออกมาเป็นกระสุนเนี่ยมันถ่ายไม่ออกหมอจะส่งไปโรงพยาบาลอะไรไม่รู้เราก็ไม่ได้สนใจนะตอนนั้นเพราะว่าเราไม่ได้คิดทำอะไรเราแค่สนุกแล้วแบบคนที่มาแนะนำเราอ่ะเขาเต็มร้อยกับเราเนี่ยเราก็แค่จะเดินตามเขาไปแค่นั้นอันนั้นตอนนั้นเนี่ยคิดแค่นี้จริงๆก็เลยบอกว่าไปเอามาบอกเราก็ไปเอามาบอกก่อนที่ไปเอาแล้วบอกเสียหนูเพิ่งไปประชุมมาเมื่อวานเนี่ยเสียลงตัวรู้ไหมว่าเนี่ยราคาชุดเนี้ย4,920คนจะตายนะไม่ต่อรองเลยนะคือเต็มแป้งเลยสิแล้วก็แกะขึ้นอ่ะลองก็ลองพี่ก็ทำน้ำมา2ขวดแล้วให้ก็กิน5ซองโดยให้กินคลอโรฟิลเพราะเราไม่รู้นะว่าเราแค่ไปฟังเราต้องประกันไว้ก่อนอัดไปเยอะๆก่อนน่ะเราก็เลยบอกเขาว่าคือชงให้ก็กินเลยครึ่งแก้วเหมือนกินเบียร์กินอะไรแบบนี้เลยนะให้ก็กินแบบนั้นเลยเพราะเว้ยเราไม่ได้ปุ๊บเพราะว่ากินไปแล้วบอกอาเสียเดี๋ยว2ชั่วโมงให้หนูไปส่งข้าวทำอะไรเสร็จแล้ว2ชั่วโมงพี่ก็เอาใบนั้นไปให้เสียเขาก็เดินมาเลยนะเดินมาแบบไม่นี่เขาก็ไม่มีเพียอะไรแต่เขาตื่นเต้นบอกเฮ้ยไก่มันออกแล้วมันออกแต่มันไม่โล่งเขาพูดเงี้ยไอเรายังเรียนใหม่อยู่นะเขาบอกขออีก5ซองไข่5ซองเพราะว่าของก็ซื้อแล้วก็ยังไว้ที่ร้านทาเพราะว่าตอนนั้นทาขายอาหารตามสั่งอยู่เขาจังไว้เขายังไม่ได้กลับบ้านเขาก็กินอีก5ซองไอกับคาราฟีครึ่งแก้วมาจนวันนั้นเนาะปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่เคยไปตัดไส้ไม่ต้องไปหาหมออีกเลยแล้วเขาก็กินมาต่อเนื่องระยะหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยว่าเขาก็ดีขึ้นประมาณเนี้ยแล้วมันก็เลยเป็นแบบว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรประมาณเนี้ยก็เลยจุดประกายว่าก็เลยเกิดกันว่านัดพี่วันมาแบบพี่วันก็จะบอกน้องนัดใครรู้จักใครเอาละทีนี้มันเริ่มตื่นเต้นแล้วขายได้แล้วแต่พี่ไม่รู้นะว่า
4,920พี่ได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่พี่ไม่รู้เพราะพี่วันไม่เคยพูดเรื่องนี้กับพี่คือพี่วันเขาก็อ่ะขายได้ต่อปุ๊บเอ้าทำต่อทำต่อทำต่อใช่ไหมพี่ก็เลยแบบนัดคือตอนนั้นนะพี่ขับวินมอเตอร์ไซค์พี่รู้แล้วว่าคนไหนฐานะเป็นยังไงอะไรยังไงพี่ก็เลยบอกพี่นัดพี่วันปุ๊บงานกี่โมงพี่ก็ไปนัดเสร็จพี่ก็จะบอกพาพี่วันไปบ้านนู้นบ้านนี้พี่คือพี่ได้บอกกับพี่วันว่าพี่วันบ้านนี้นะรวยสุขภาพดีอะไรดีคือพี่ใส่ไปได้สามารถที่จะซื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอแล้วพี่ก็แนะนําเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ก็เป็นเชิญให้พี่วันกับลูกค้าเจอกันแล้วพี่วันเขาก็จะปิดพอพี่ก็จะขอตัวพี่จะขอตัวกลับไปรับคนงานช่วงเย็นเพราะพี่วันมาช่วงเย็นใช่ไหมพี่ก็จะขอตัวกลับพอพี่กลับมาทีพี่วันบอกปิดไปแล้ว40,000 50,000 30,000อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเป็นประกายเป็นประกายเป็นกายให้พี่ว่ามันก็คือขืมมันก็มันน่ะมันก็มันตอนนี้เอาแล้วใครขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้ขึ้นเป็นพูดตลอดพูดจนแบบว่าขายมันมากอ่ะขายมันมากเดือนแรกอ่ะถึงมีฟ้ามาเจอตลอดว่าถ้าใครจำตรงเนี้ยคือเดือนแรกอ่ะเป็นเดือนที่เราตื่นเต้นมากเราให้เราไฟฟ้าให้มากที่สุดอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็เลยแบบลุยอย่างเดียวเลยลุยแบบไม่ได้สนใจเลยอ่ะคือหายใจเข้าออกเป็นซินเนอร์จี้ตลอดเลยอ่ะคือแล้วมาว่าเราอ่ะมันก็เกิดการว่าเราแนะนำให้คนอื่นกินแล้วใช่ไหมคุณฝันแต่ทีนี้ตัวเราอ่ะยังไม่ได้กินมันก็เกิดอะไรมันก็ไม่รู้ไงว่า5ซองเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงพี่ก็เลยต้องกลับมากิน5ซองเลยต้องขอพี่ซื้อกับพี่วันอ่ะชุด4,920มากินด้วยกันกิน5ซองมั่ง10ซองมั่งตามที่เขาไปเขาประชุมนะพอพี่กิน5ซองพี่ก็เริ่มละหูยเนี่ยพี่ก็ไปบอกร้านเล็กที่ขายเบียร์ขายเป็นอาขายของเนี่ยคือจะเขาตอนนั้นเขาขายส้มตำขายได้ด้วยพี่ก็จะไปกลุ่มเฮ้ยไอ้เล็กเนี่ยมันกินแล้วนะเหมือนแกรู้สึกอารมณ์ข้าวกระโจมไหมอะไรประมาณเนี้ยข้าวกระโจมเนี่ยกินห้าซองเหมือนข้าวกระโจมขนาดเราขับรถอยู่นะโหเหือมันออกอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยอ่ะเขาก็เกิดการกินพี่ก็นัดพี่วันอีกอะไรประมาณเนี้ยจนมาวันหนึ่งก็คือมันก็เลยได้เดือนหนึ่งอะนะคะได้เดือนหนึ่งปุ๊บพี่วันเขาก็คือพี่ไม่รู้หรอกว่าพี่วันอะจะขายของได้เท่าไหร่พี่ไม่ได้สนใจเพราะว่าพี่บอกแล้วทีแรกเงาพี่ทำด้วยความสนุกหรืออยากจะไปตามเขาอยู่มาวันหนึ่งพี่วันเขาก็เอาเครื่องมือหากินมาให้พี่คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พี่เสียใจที่สุดนะคุณฝันทำไมอะคะก็พี่วันบอกเอาเครื่องมือเอาโน้ตบุ๊กเอาแมคพามาให้พี่แต่พี่ไม่อยากได้เลยนะพี่ไม่อยากได้ตรงนั้นเลยอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าพี่โดนทอดทิ้งแล้วอ่ะจริงๆนะคนที่อยู่ในห้องซูมพี่ตรงเนี้ยนะพี่อยากแนะนำไม่อยากให้มาผิดหวังเหมือนพี่อ่ะเวลาชวนผู้ชวนอัพไลน์อ่ะไปทำงานด้วยอยากให้ตั้งใจฟังอ่ะอยากไม่อยากให้ผิดพลาดเหมือนพี่อ่ะเพราะพี่บอกตั้งแต่ที่แรกแล้วพี่อ่ะคือแนะนำพี่วันปุ๊บแล้วพี่วันเจอกับลูกค้าพี่ก็จะไปหาลูกไปรับคนงานโดยที่พี่ไม่ได้ดูเลยว่าพี่วันทำกระบวนการยังไงบอกยังไงอะไรยังไงใช่ไหมคะแล้วมาอยู่วันหนึ่งอ่ะพี่วันเอาเครื่องมือมาให้เอาเครื่องมือมาให้เอาแมคคามาให้เอาโน้ตบุ๊กมาให้ลงโปรแกรมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะแล้วคิดดูอ่ะพี่จะไปทำไงอ่ะเนี่ยเพื่อนไม่รู้เลยอ่ะจะเปิดเครื่องคอมยังไงจะอะไรยังไงไม่รู้แล้วพี่บอกกับก็ไปเรียนเอาพี่วันก็เนี้ยแล้วเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยคือเป็นเงินที่ส่วนแบ่งที่เราทำงานเขาทำที่พี่วันไปปิดมาน่ะเป็นไม่ได้ตอบแทนเป็นเงินก็ได้ตอบแทนเป็นโน้ตบุ๊กกับเครื่องมือหักกินมาตอนหน้าตอนนั้นน่ะถึงพิงบอกว่าพี่เสียใจมากที่สุดที่พี่ได้โน้ตบุ๊กมากับเครื่องมือหากินแต่ถ้าพี่วันมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าก็ต้องขอบคุณพี่วันนะถ้าพี่วันแบ่งเงินให้พี่อ่ะพี่ก็คงไปใช้หมดแต่พี่วันให้เป็นเครื่องมือหากินอย่างเงี้ยมันก็ดีมันก็เลยทำให้มีเครื่องมือหากินมาทุกวันเนี้ยแต่ถามว่าถ้าพี่วันไม่ทำเงี้ยพี่คิดว่าทุกวันนี้พี่ยังไม่มีปัญญาซื้อเครื่องแบบผ่านนี่อย่างที่พี่ไก่บอกว่าเสียใจเพราะว่าตอนนั้นน่ะพี่ไก่ไม่ได้จดจําอะไรเลยกระบวนการที่เขาทําไม่สนใจเลยก็เลยพี่
พี่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่ได้สนใจนะเพราะพี่ไม่ได้มีโอกาสได้ดูอ่ะคืออย่าลืมนะพี่มีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วพี่ก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วคือพี่ต้องมีลูกค้าประจำไปรับคนงาน5 โมง6 โมงพอจะเสร็จก็พี่วันเสร็จตัวเรียบร้อยขนาดรีบจนแบบถ้ามีการอุบัติเหตุพี่ก็คงคาที่อ่ะคือพอมาเสร็จบางทีอ่ะพี่วันจะกลับบ้านแล้วด้วยซ้ํานะพอพี่เสร็จมาเนี่ยอ้าวพี่กลับแล้วเหรอยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่จากการที่ทําแบบนี้ด้วยความหวังดีของพี่ระดาวันด้วยนะคะเพราะว่าพี่ไก่เป็นคนเป็นคนแนะนําลูกค้าเป็นคนแนะนําผู้หวังเนาะแล้วพี่ไก่ก็พี่วันก็ไปทํากระบวนการใช่มั้ยคะแล้วเกิดรายได้ขึ้นพี่วันก็สะสมรายได้ไว้ให้พี่ไก่โดยการซื้อเครื่องมือทำมาหากินนี่แหละทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง Ubio Magpie ใช่ไหมคะซึ่งเป็นเครื่อง ATM ตัวเนี้ยให้เรามาต่อยอดธุรกิจเองโดยได้เลยแต่พี่ไก่ที่พูดว่าเสียใจคือเหมือนลอยแพเหมือนแบบว่าตอนนั้นน่ะหนูยังไม่รู้เรื่องเลยจะให้หนูทำเองในความรู้สึกพี่ไก่ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้พี่ไก่อยากจะมาแบ่งปันคนอื่นว่าอย่าทิ้งกระบวนการใช่ไหมคะคืออย่าทิ้งกระบวนการคือเราเป็นบีเราก็ควรจะอยู่ในกระบวนการทำงานให้จบกระบวนการก่อนที่จะแยกออกไปแบบนั้นใช่ค่ะควรตั้งใจมากเลยอ่ะคุณฝันคือตรงนี้ควรตั้งใจว่าวิธีการที่เขาปิดลูกค้าน่ะเขาพูดยังไงปิดยังไงอันนี้เราต้องสะสมแล้วเราก็แค่แบบว่าเรารู้ว่าเขาปิดอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมองท่าทีลูกค้าว่าลูกค้าคนนี้มีท่าทีเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วเราก็จะได้ปิดได้เพราะฉะนั้นเราออกไปทำงานน่ะเราจะได้แบบมีความมั่นใจอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามาอย่างพี่เนี่ยมันเหมือนว่าเฟ้งฟ้างไปเลยอ่ะเอาเครื่องมือไปทำอะไรวะแต่พี่วันก็จะพูดอย่างเดียวว่าแกเรียนไปแกเจอคนแกติดรถไปแกตรวจคนข้างทางก็ได้แต่ณตอนนั้นก็ตรวจข้างทางก็ตรวจไปแบบไม่รู้ไม่รู้อะไรเราก็คือให้เขาพิมพ์มั่งอะไรมั่งอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็เลยก็ต้องเราค่อยๆเรียนรู้ไปเองแต่พี่ก็ภูมิใจนะพี่ก็ปิดได้นะขนาดพี่ไม่ได้รู้อะไรพี่ก็ปิดได้อ่ะก็คือปิดการขายได้เองคือประเมินได้เองด้วยใช่ค่ะแล้วอะไรแล้วอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเห็นบอกว่าให้ลูกค้าพิมพ์ใช่ค่ะให้ลูกค้าพิมพ์ถ้าเจอคนแก่หน่อยก็ขอบัตรประชาชนเขามาค่ะค่ะแล้วมีเทคนิคในการพิมพ์ยังไงคะพี่ไก่ทราบในเรื่องของการพิมพ์อ๋อก็มาบ้านทาบ้านตุ้มก็มาเรียนกันนะคะมาเรียนแล้วมาฝึกกันอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าพี่วันเขามาแนะนำเป็นกลุ่มไงเราก็อยู่สามสัมพันธ์เกาะกลุ่มกันไปอยู่อะค่ะตรงนี้ก็ทำให้เราได้ก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมแล้วต่อมาก็เรียกว่าเป็นโฮมมิทติ้งไปอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้สามารถพัฒนาพี่ไก่ได้ใช่ค่ะพัฒนาเราได้เลยในเรื่องของการพิมพ์ชื่อเชิญเองก็ยังไม่คล่องประเมินสุขภาพก็ยังไม่ค่อยคล่องใช่ไหมคะแต่การที่เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของโฮมมิทติ้งอยู่สม่ำเสมอเนี่ยทำให้พี่ไก่พัฒนาในเรื่องของการประเมินสุขภาพได้เลยประเมินเองได้เลยปิดการขายได้เองเลยใช่ไหมคะใช่มันจริงๆอ่ะมันก็ไม่เชิงนะพี่อ่ะพอพี่วันทิ้งพี่มีความรู้สึกว่าพี่วันทิ้งพี่อันนี้ขอโทษนะพี่วันก็คือเราก็นึกในใจมึงก็ทิ้งกูไปก็ทิ้งไปแต่พี่ก็มีความพยายามอ่ะถ้าเรารู้แล้วว่ามันมีรายได้ดีอ่ะคุณฝันลองคิดดูนะจบเดือนแรกอ่ะจบของเดือนแรกอ่ะพี่ได้คอมแล้วพี่ได้ไมโอแบบพามาใช่ไหมคะโดยที่พี่ไม่ได้ฟักเงินในกระเป๋าเลยใช่ไหมคะแล้วพี่ก็จะได้เงินจากค่าโครงสร้างอ่ะ80,000น่ะอ่ะคิดดูเดือนแรกพี่ได้ค่าโครงสร้าง80,000คุณฝันดีใจไหมดีใจพี่ก็เลยต้องแบบว่าอ่ะคุณทิ้งกูไปกูก็ไม่ว่าพี่ก็เลยเกิดมานะว่าเข้าไปเรียนไปที่ตึก CW ตึก CW อยู่ไหนพี่ก็ไม่รู้หรอกพี่ถามว่าพี่ไปไม่ถูกพี่ไปร้องไห้กับพี่วันด้วยนะว่าพี่อยากไปตึก CW พี่วันก็จะให้เหมารถแท็กซี่ไปอะไรไปเนี่ยแต่พี่ก็พยายามสะสมไปทุกอย่างว่าไปช้ามั่งไวมั่งฝ่าพี่จะไปทันที่เขาประชุมนะโขพี่ใช้เวลามากกับเหนื่อยก็เหนื่อยนะขึ้นรถบางปีอินไปลงสวนวิจักตรงใต้ดินไปลงใต้ดินโอ้ต้องฝ่าจะไปถึงตึก CW ต้องเดินต้องวิ่งไปโอ้ต้องไกลพี่ก็รัตนาเอาเปลี่ยนใหม่ไปไวขึ้นอีก
ตอนนี้เจอวินที่ไหนต้องขึ้นวินไปอีกอะไรประมาณเนี้ยโอ้ฝ่ายจะถึงฝ่ายจะรู้จุดจบก็ต้อยนี่มามากอ่ะนั่นมาแบบคือบางทีอ่ะมันก็ท้อเกิดการท้อนะเกิดโอ้โหนี่ว่าไปประชุมคนอื่นเขาว่านั่นอยู่อ่ะพี่ต้องไอ้นี่มาไหนจะรีบส่งคนงานเสร็จขับวินด้วยนะต้องเสียสละเพราะมันได้ต้อง80,000แล้วไหมเราต้องแลกแล้วว่าลองต้องมาดูว่ามันต้องมีอะไรดีเพราะว่าเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรายังได้แบบได้เงินต้อง80,000อย่างเงี้ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเราก็เลยต้องลงทุนเสียสละว่าไม่คือเมื่อก่อนเนี้ยทําอ่ะยังมีค่าไอ้โน่นไอ้นี่แต่ตอนเนี้ยพี่เราต้องไฟฟ้าเราต้องไปหาการเรียนด้วยตัวเองอ่ะคือเพราะตอนนั้นที่ตึก CW ก็มีเรียน 5:00 นใช่มั้ยแต่เราจะมารับทําไมวินเพราะว่า 5:00 นเนี่ยพี่ต้องไปส่งข้าวบ้านทาพี่ต้องรับเด็กนักเรียนกลับบ้านอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็เลยบอกท้าว่าพี่อ่ะไม่ส่งข้าวหาคนอื่นไปส่งแล้วพี่ก็ให้ไม่รับเด็กนักเรียนเพื่อไปตึก CW อ่ะคิดดูพี่ต้องไปติดพี่ไปแบบว่าคิดดูนะพี่หลงอ่ะหลงไปหลงมาพอเริ่มรู้มาปุ๊บพี่อ่ะหลงทั้งกลับทั้งไปนะไม่ใช่หลงแบบไปอย่างเดียวขากลับอ่ะพี่หลงมากกูจะขึ้นรถบางปะอินตรงไหนวะพี่ไปลงส่วนวิจักเดินจนแบบจะเป็นลมอ่ะจะเป็นลมมันติ้มโดนหารถกลับไม่ได้อ่ะจะขึ้นรถแท็กซี่อย่างพี่วันบอกก็ไม่ได้เงินกระเป๋าเราอ่ะมันมีจำกัดอ่ะใช่ไหมคุณฝันเราไม่รู้เราแล้วแท็กซี่อ่ะมันเท่าไหร่เราไม่กล้าเสี่ยงแต่เราอยากจะไปแบบไปรถตู้อะไรแบบนี้ก็ถามเขาไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้บางทีคุณฝันรู้ไหมว่าบางทีเราออกแต่เช้าอ่ะเราออกแต่เช้าเลยนะเพื่อจะไปให้ทันงานแต่บังเอิญเราไปเจอรถบางปะอินเขาไม่ได้ไปถึงหมอชิดแล้วนะเขาไปส่งเราแค่หมอชิดเอ้ยไปส่งเราแค่รังสิตอ่ะเขาบอกให้เราต่อรถไปรถหมดแค่นั้นอ่ะคุณฝันต้องคิดดูอ่ะแล้วเราไม่รู้เหตุการณ์ขนาดออกช้าเราก็ไปสายจำเคยไปสายกันเคยแล้วเราไปเจอไม่มีวินไม่เราไม่รู้ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าวินมีตรงไหนต้องวิ่งอ่ะคุณต้องคิดดูถ้ารถไฟฟ้าน่ะแล้วไปตึก CW อ่ะมันไกลมากเลยนะพี่ทั้งวิ่งทั้งเดินไปเพื่อจะจับเวลาด้วยไม่ทันก็ไม่ทันอีกตามเคยพี่ก็คือเนี่ยตรงนั้นอ่ะพี่คือพี่รู้ตัวเองอยู่ไงว่าแต่พี่ก็ไม่ได้ท้อนได้อะไรก็คืก็อะไรก็เรารู้อยู่ว่าถ้ามันอะไรมันเป็นมีดีอ่ะเราก็ต้องลองดูอ่ะเพราะเราไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วเอาพูดง่ายๆตรงนี้พี่ไก่เห็นเองเลยว่าทำไปรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งในช่วงแรกแล้วก็ทำแบบเรียกว่าทำพูดทุกวันพูดกับลูกค้าทุกคนที่ซ้อนท้ายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเกิดเป็นได้เป็นซิลเวอร์ในช่วงเดือน2เดือนแรกเลยที่ได้เงินครบเข้ามา 80,000 บาทใช่ค่ะอันนั้นคือจากการที่ทำแบบไม่รู้เรื่องนี่แหละทำรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งนี่แหละก็เลยทำให้พี่ไก่เนี่ยถึงจุดที่จะคิดว่าเฮ้ยมันต้องแลกกับการที่เราจะมาส่งข้าวในบางวันการที่เราจะต้องแลกกับการที่เราจะไปรับนักเรียนเพราะว่าเราเข้าไปเรียนรู้ไม่ได้เรียนทุกวันใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็แค่แลกเป็นบางวันเองใช่ไหมคะตรงนั้นพี่ไก่ก็เลยยอมที่จะแลกเสียสละจากตรงเนี้ยเพื่อที่จะเห็นอนาคตเราเห็นแล้วว่าเอ้ยตรงเนี้ยถ้าเราทำมันมีรายได้เข้ามาแบบใกล้ๆแสนเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะนี่ยังไม่รวมรายได้จากการกำไรขายปลีกอีกใช่ไหมคะเรียกว่าแตะแสนได้เลยพี่ไก่ก็เลยเรียนต้องเรียนต้องตั้งใจเรียนจะลำบากยากเย็นขนาดไหนจะกี่ต่อก็พยายามที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของระบบแต่ตอนนี้สะดวกสบายมากเลยก็คือเรียนรู้แบบนี้ใช่ไหมคะตอนนู้นที่พี่ไก่ไปหลายๆต่อเนี่ยคือไปเรียนรู้แบบนี้หรือเปล่าคะใช่แบบนี้แหละค่ะแต่ตอนนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะแค่เปิดคอมพิวเตอร์หรือเปิดโทรศัพท์ของเราเข้าห้องซูมใส่รหัส6274018624ทุกๆวัน 19:30 นอย่างเงี้ยค่ะทุกวันก็ได้เรียนรู้แล้วไม่ต้องดิ้นรนไปไหนเลยใช่ไหมคะตรงนี้ก็สามารถทำให้พัฒนาเราได้เนาะโอ้โหสุดยอดมากพี่ไก่เมื่อกี้ได้ยินคำว่าพี่ไก่นัดลูกค้านัดให้พี่วันเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะพี่ไก่นัดลูกค้ายังไงมีเทคนิคในการนัดลูกค้ายังไงคะแบ่งปันสักนิดนึงเถอะเผอิญพี่มันเหมือนได้เปรียบหรือเปล่าอ่ะก็ไม่รู้นะก็คือนั้นลูกค้าก็พี่อาศัยว่าพี่ขับวินมอเตอร์ไซค์ทุกวันน่ะเขาจะต้องเรียกใช้พี่แล้วพี่ก็จะเห็นเขาว่าบางคนบอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็จะเสนอตัวนี้ก
ก็คือเนี่ยหนูไปเรียนมาไปเรียนมาเนี่ยมีเนี้ยกินดีมากแล้วหนูลองกินดูแล้วนะพี่ลองกินดูสิห้าซองอะไรแบบเนี้ยมันรู้อย่างพี่ก็จะพูดคำเดิมน่ะมันรู้สึกตัวเองนะตอนนั้นเหมือนอยู่ในกระโจมแล้วพี่รู้สึกไหมว่าเหมือนเคยอยู่ในกระโจมไหมมันมีอารมณ์แบบนั้นน่ะเครื่องเผื่อมันออกไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบมันร้อนมันบดอะไรขนาดเนี้ยเสื่อมจะท่วมตัวแล้วมันรู้สึกโล่งสบายอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ของพี่ก็แล้วลูกค้าเออมาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเคสคนที่เป็นก่อนที่พี่จะไอ้นี่ใช่มั้ยพี่ก็เข้าไปขอฉันนี่ก็คือพี่ไปเรียนน่ะพี่ไปเรียนปุ๊บไปเรียนทุกวันแล้วพี่อ่ะไปฟังอาจารย์กิตอ่ะฝังหัวพี่อยู่ตลอดเลยอาจารย์กิตอ่ะฝังหัวพี่ตลอดเลยว่าปิดพิษพรีเมียม10ตัวอะไรสบายเงี้ยพี่ก็ไม่รู้หรอกไอ้10ตัวพิษพรีเมียมของอาจารย์น่ะเป็นยังไงพี่ไม่รู้พี่เออเอาว่ากูต้องเอามั่งแว๊กมันได้เงินเยอะมันเหมือนอัลลาอาจารย์กิตพูดเหมือนอัลลาอะไรประมาณเนี้ยเออกูพี่ก็ฝังไว้ในใจว่าเออเดี๋ยวกูมั่งอะไรเงี้ยพี่ก็พยายามบอกว่าก็ไปเจอเคสแบบเขาเป็นหนักๆเนี้ยคือลูกค้าของพี่แต่ละคนเขาจะพูดมาว่าเหมือนถ้าเราเปิดตัวปุ๊บอ่ะแล้วบางคนเนี้ยก็อยากจะเห็นเขาก็จะพูดกับให้เราฟังว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมพี่ก็บอกว่ามีอย่างเช่นว่ามีลูกค้าอยู่คนนึงแล้วเขาก็จะพูดว่าเนี่ยไอ้วินัยนั้นเนี่ยมันอยู่โรงพยาบาลไหนว่าจะพาพี่ฟ้องไปหาอะไรเงี้ยบอกเอาเป็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็พูดว่าถ้างั้นน่ะมันมีเนี่ยสารตัวนี้ดีมากเลยนะเนี่ยลองกับหนูไหมลองกับหนูไหมเราก็พูดอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาสิมาที่อะไรว่าแพงเท่าไหร่คำว่าแพงเท่าไหร่ไม่ว่ามาเฮ้อขอให้มันหายพี่ก็เลยเนี่ยปิดชุดพรีเมียมไปเลยเงี้ยพี่ก็เวลาใครพี่รู้ว่าคนไหนมีตังค์พี่ก็จะอัดชุดพรีเมียมอย่างเดียวก็ยังอย่างเช่นมีอยู่เคสหนึ่งตอนติดพรีเมียมใหม่ๆอ่ะพี่ขาดทุนกำไรอ่ะคุณฝันเชื่อไหมพี่ปิดชุดพรีเมียมแต่พี่ขาดทุนกำไรอ่ะเพราะอาจารย์กิตอ่ะขอโทษนะอาจารย์กิตที่เข้าฟิล์มอาจารย์กิตชอบพูด10ตัวแต่ชุดพรีเมียมมันมีไม่ถึง10ตัวมันเลยขาดทุนกำไรแล้วไปบอกคนแก่คุณฝันเข้าใจป่ะคือชุด10ตัวน่ะคือชุดพรีเมียมอ่ะมันไม่มีกระเทียมใช่มั้ยคะค่ะพรีเมียมก็คือ10ตัวแต่ว่าที่พี่ไก่ปิดคือเป็นน่าจะเป็นชุด812 804 CV อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคะไม่รู้ตอนนั้นมันมีชุดเดียวนะมันมีชุดเดียวแต่มันไม่มีกระเทียมค่ะน่าจะทําใหม่น่าจะไม่มีมันไม่มีกระเทียมแล้วพี่อ่ะก็ต้องซื้อกระเทียมไปให้เค้า4กระปุกอ่ะคุณฝันลองคิดดูอ่ะเนี่ยคือขาดกําไรพี่ต้องซื้อกระเทียมไปอ่ะเกือบ10,000แล้วใช่มั้ย4กระปุกก็เกือบ10,000แล้วก็ไม่เป็นไรเอาใจลูกค้ายังไงเราก็ได้อยู่แล้วอะไรพวกเนี้ยพี่ก็เลยเนี่ยคือไม่รู้ล่ะพี่ขอดูว่าดูสถานการณ์เงินอะไรเงี้ยเขาพูดมาทุกคนที่เขาพูดอย่างเงี้ยพี่ก็ตอบสนองไปตลอดมาไม่ว่าใครพูดมาพี่ก็ตอบสนองไปแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนกันพี่ก็จะมองหาแต่ถามว่าคุณฝันเราเชื่อไหมว่าเราอะเรารู้ตัวเราดีอยู่ใช่ไหมว่าเราอะอยู่เกรดไหนแต่เราก็อยากสำเร็จใช่ไหมคุณฝันเราอ่ะพี่ก็เหมือนเอาพูดง่ายหมาเห็นเครื่องบินนะคุณฝันเครื่องใช่ไหมเวลาเราไปชมอ่ะก็ปิดตรงนู้นตรงเนี้ยแต่ไม่ได้ดูตัวเองอ่ะว่าเราอ่ะอยู่ระดับไหนความเชื่อถือขับวินมอเตอร์ไซค์ความเชื่อถืออะไรเงี้ยคุณฝันเชื่อไหมว่าพี่อ่ะไปแนะนำแต่ละคนอ่ะคือเนี่ยยังกลุ่มสตรีอ่ะเป็นผู้นำกลุ่มสตรีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะคุณฝันเขาก็กินนะคือพี่ก่อนจะกินเขาสอนพี่ไงไอ้ไก่จะทำธุรกิจเนี้ยดีดีพี่สนับสนุนไอ้วุ้นสนับสนุนยังไงแม่เขาพูดว่าเช้าขึ้นมาแกต้องแต่งตัวดีๆนะจะไปไหนไม่ปัดไปไหนนั่งอยู่กับบ้านคุณก็ต้องแต่งตัวให้มันดีๆมันก็คงเป๊ะกับที่เราไปเรียนที่ตึก CW เลยหรือที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะพูดอย่างนี้ตลอดคือเนี่ยพี่อ่ะจะปิดไม่ว่าจะปิดเล็กปิดใหญ่ปิดอะไรพี่อ่ะโดนสอนมาตลอดพี่จะบอกว่าพี่ถ้าเกิดนั่นมาอ่ะทุกคนที่กินสารอาหารของพี่อ่ะเขามีคุณกับพี่หมดทุกคน1เขากินสารอาหารซื้อสารอาหารของพี่กินน่ะเขาก็มีบุญคุณกับพี่แล้วนะคือเหมือนได้ช่วยครอบครัวพี่2คือเขาสอนพี่หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นคุณฝันเชื่อไหมว่าก่อนจะออกรายการเนี่ยคุณแม่พิษณีอ่ะที่เป็นด็อกเตอร์นะคะสอนพี่ว่าไอ้ไก่พูดช้าๆนะพูดมันชัดๆแกพูดให้มันเพาะๆอีกนิดนึงแกจะเป็นคนน่ารักเห็นไหมขณะเนี้ยมีแต่คนแบบคือเราก็เลยมาว่าเอ้าทำไมอ่ะทำไมเราไปตรงไหนอ่ะมีแต่คนสอนเราเหมือนแรงสนับสนุนเราแต่เราอ่ะยังไม่ช่วยตัวเองอ่ะเ
ราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องมาพยายามช่วยตัวเองไงแล้วพี่ก็เลยมองแต่ถุงสูงว่าคนนี้เนี่ยต้องช่วยเราได้คนนี้ต้องช่วยเราได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วในการปิดพรีเมียมของพี่ไก่เนี่ยค่ะก็คือก็คัดสรรลูกค้าพอสมควรก็คัดสรรลูกค้าก่อนใช่ไหมคะคัดลูกค้าก่อนแล้วเราก็จะมีวิธีการพูดกระบวนการต่างๆแล้วมีเทคนิคยังไงในการปิดพูดโปรโมชั่นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ๋อก็จริงๆอ่ะพี่ก็รู้นะว่าโปรโมชั่นน่ะมันมีอะไรมั่งพี่ก็ใช้วิธีถามคุณทวดอะค่ะสลิปคุณทวดอ่ะคุณทวดอ่ะขอความทวดคุณทวดเขาก็รับมุกตลอดเลยนะว่าวันเนี้ยอาจารย์มีโปรเนี่ยอาจารย์เขาก็จะส่งมาให้แล้วพี่อ่ะคือพี่จะพูดตลอดว่าขอโทษนะหนูว่าไม่ค่อยรู้สินค้าเท่าไหร่ถ้าหนูบอกผิดบอกถูกหนูขอโทษแต่พอปุ๊บพออาจารย์เขาส่งมาปุ๊บพี่ก็จะเอาเบอร์ตรงนั้นอ่ะให้เขาดูพี่จะใช้ตรงเนี้ยว่ายืนยันว่าเนี่ยเราไม่ได้หลอกแต่เนี่ยมีคนมาให้ตรงนี้ดูอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เอาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จริงๆแล้วพี่ก็ไม่มีของอยู่สต๊อกในตัวเองนะไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดคือพี่จะขอเงินเขาก่อนมาคือพี่จะปรึกษาทวดตลอดแล้วว่าโอเคอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็ให้คำแนะนำแล้วก็ส่งมาแล้วพี่ก็จะให้แบบส่งมาแล้วพี่จะให้ลูกค้าดูลูกค้าก็จะโดยมากจะไม่ค่อยปฏิเสธนะจากการที่เขาได้ดูสินค้าเนี่ยอย่างเช่นเมื่อ2-3 วันเนี่ยก็คือก็พอรู้นะโปรวิชั่นแบบแต่ลูกค้าต้องการแค่แมคโครอย่างเดียวพี่ก็ให้คุณตุ๊กอะโทรหาคุณตุ๊กให้คุณตุ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณตุ๊กเขาก็ทำมาพี่ก็เอาเบอร์ชัวร์จากคุณตุ๊กอะให้ดูเขาก็รับเหมือนกันไป300 PV เหมือนกันคุณทวดนี่คือเคาน์เซลลิ่งใช่ไหมคะอาจารย์น่าเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะเคาน์เซลลิ่งต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าไก่อาจารย์น่ะไม่มันแค่คืออาจารย์น่ะไม่สามารถที่จะเน้นได้อาจารย์น่ะเป็นเปรียบเทียบเหมือนถ้าธุรกิจตามตรงว่าก็คืออาจารย์น่ะเป็นคุณทวดแต่พี่ก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวคืออ้อนอาจารย์หน่อยว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่อาจารย์เป็นทวดหนูจริงๆอ่ะอาจารย์ต้องช่วยหนูเพราะคำว่าทวดเนี่ยทุกคนแค่แบบลูกตัวเองไม่เท่าไหร่หลานเหลนหล่นอะไรเงี้ยมันต้องเป็นความเอ็นดูแล้วที่อาจารย์จะต้องเอ็นดูหนูมากๆอะไรประมาณนี้แหละค่ะคุณฝันเรียกว่าจริงๆเค้าเซลลิ่งเอ็นดูทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะดูแลทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ไก่ก็อาจจะมีในเรื่องของการปรึกษาในเรื่องของจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าต่างๆแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมด้วยนะคะเรียกว่าทีมเวิร์กว่าอย่างนั้นเถอะส่งลูกให้กับอาจารย์ก็ส่งมาให้กับพี่ไก่ว่าประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พี่ไก่ก็ติดกับลูกค้าแบบนั้นเรียกว่าอย่างที่พี่ไก่บอกว่าอะไรนะคะที่พี่ไก่บอกว่าเกรดของพี่ไก่เนี่ยขวัญว่าไม่เกี่ยวเลยนะคะหนูว่าไม่เกี่ยวเลยนะคะอ่ะพี่ไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นประมาณนี้แต่พี่ไก่ปิดพรีเมียมได้แบบเยอะมากปิดลูกค้าพรีเมียมได้แบบเยอะมากแล้วปิดแบบปิดใหญ่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 แบบนี้ค่ะแปลว่าตรงนี้มันไม่ได้อยู่กับพื้นฐานเดิมเลยมันไม่เกี่ยวเลยกับการที่เรามาเข้าสู่ธุรกิจเหมือนกันทุกคนสตาร์ทเหมือนกันทุกคนเรียนรู้เหมือนกันทุกคนเนี่ยมันสามารถทำให้ทำธุรกิจระดับแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะสามารถปิดเป็นแสนได้ในมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวก็ปิดเป็นแสนเดี๋ยวก็ปิด40,000เดี๋ยวก็ปิด30,000อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เกิดก็ต้องขอบคุณสารอาหารและจอบโจทย์นะคะเพราะเราบอกอยู่แล้วว่าถ้าอย่างผู้นำพูดบอกว่าเราทำยังก็ได้ให้สารอาหารมันเข้าปากใช่ไหมคะอันนี้ก็พี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอะทำยังไงก็ได้พี่ไม่รู้หรอกว่ามันใจนี่อะไรอะแต่รู้อย่างเดียวพี่ก็จะเล่าสื่ออย่างเดียวว่าคุณลองทำดีทอปดูมันก็จะเป็นอย่างที่เขาบอกอะว่าคุณเข้าเหมือนกระโจมไหมอะไรเงี้ยพี่ก็ทำเข้าจะไปแนะนำเขาอย่างเงี้ยแล้วทุกคนอะพอลองทำปุ๊บเขาลองกินปุ๊บอะมันเกิดว่ามันเป็นจริงอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เริ่มกินแล้วเริ่มสั่งให้ลองดูอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็มีเทคนิคของพี่ไปเรื่อยๆว่าคือพี่จะโดยมากพี่จะถ่อมตัวนะคุณฝันคือถ้าเราเข้าหาผู้ใหญ่อย่างเช่นเข้าไปหาท่านลุงในพลอย่างเงี้ย
อ่ะถ้าลุงในพลเรารู้อยู่ว่าเขาไว้นี่เงี้ยเราก็ไปพูดอย่างเงี้ยว่าเหมือนเราไปหาเงี้ยเราก็จะพูดว่าคุณลุงเนี่ยหนูมีเครื่องมือตรงเนี้ยคุณลุงลองประเมินสุขภาพกับหนูดูไหมอะไรประมาณเนี้ยเหมือนช่วยลูกหลานอะไรเงี้ยนึกหนูเป็นลูกหลานคนหนึ่งลองช่วยลูกหลานดูอะไรประมาณเนี้ยก็จะใช้ให้เขาเอ็นดูนะค่ะคุณฝันเราก็เลยบอกว่ามานั่นมาปุ๊บแต่ลูกค้าแต่ละคนเขามาเนี่ยเวลาเขากินปุ๊บเราก็ยังถือใจว่าเขาสารอาหารไม่จอบโจทย์อยู่แล้วไงเขาก็มันก็เลยกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไปเองตลอดแต่ขออย่างเดียวให้เขากินตามที่เราบอกใช่ไหมคุณฝันค่ะถ้ากินตามเราบอกปุ๊บเนี่ยยังไงทุกอย่างมันดีมันจอบจบของมันเองอยู่แล้วไงก็เชื่อมั่นอยู่อย่างเดียวอ่ะแต่ถามว่าที่เราอ่ะต้องเข้าประชุมต้องไปเรียนต้องทะเยอทะยานอ่ะเพราะเราอ่ะบอกตรงพี่จะบอกลูกค้าหรือบอกคนนั้นตลอดว่าพี่อ่ะไม่ได้เป็นมะเร็งพี่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจพี่ไม่ได้เป็นคือทุกอย่างในตัวที่นะพี่ไม่มีโรคเป็นของตัวเองขายยากนะคุณฝันเราไม่ได้เป็นโรคอะไรเนาะขายยากนะเราก็ต้องไปเรียนรู้เราก็ต้องอาจารย์ความคนนู้นว่าเขากินยังไงบอกยังไงเราสื่อตรงนั้นน่ะเราก็จะใช้อารมณ์ตรงนั้นน่ะเหมือนพี่จะเก็บอารมณ์เหมือนอย่างที่อาจารย์กิตเนี่ยพี่ก็จะใส่อารมณ์ของอาจารย์กิตเนี่ยมาใส่ลูกค้าเหมือนกันพี่จะวาดภาพเลยนะพี่จะวาดภาพอาจารย์กิตมาส่งหรือคนเป็นมะเร็งพี่ก็จะแม้แต่คุณคิตตี้อ่ะที่เป็นโรคหัวใจเขาบอกกระโดดพี่ก็จะบอกอย่างนี้เหมือนกันคือสื่อให้เขาเห็นไปเลยอ่ะพี่จะทำทั้งท่าทางแล้วการที่ว่าเราปิดใหญ่อ่ะเราไม่ใช่ตามอย่างเดียวนะคะเราต้องมีการเข้าไปกอดไปจับมือไปทำอะไรเงี้ยให้ความสำคัญว่าเรามาดูแลจริงๆถามว่าณวันตอนเนี้ยถ้าเราเป็นโรคอ่ะทำไมอ่ะเรายังไปหาหมอแต่เนี้ยเรามาหาคุณถึงบ้านเรามาคุยมาคุณไม่ต้องไปเสี่ยงเนี่ยตอนเนี้ยไม่เราไม่ต้องไปเสี่ยงเลยอ่ะไปหาหมอคุณคิดดูนะหมอนัดเราเนี่ยเราไปตั้งแต่4:45แต่หมอตรวจเราไม่ถึง5 นาทีใช่ไหมฝ่ายจะกลับมามืดค่ำแล้วถ้าการไปหาหมอแต่ละครั้งอ่ะมันไม่ได้ไปคนเดียวแต่อันเนี้ยเราไปดูแลตลอดนั่นเหมือนว่าเราก็จะใช้ว่าถ้าคนไหนที่เห็นดูเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็มีลูกหลานมาดูแลให้คิดว่าเราเป็นลูกหลานอะไรประมาณเนี้ยเขาถึงได้แบบถ้ายิงกินเยอะถ้าปราบได้ว่าถ้าไม่กินหนูก็ไม่จะเข้ามาทำไมได้แต่งเยอะๆเนี้ยเราก็จะได้เข้าบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะคุณฝันแล้วคราวนี้อย่างที่พี่ไก่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าเราไม่ได้เป็นโรคเองเนี่ยจริงๆช่วงแรกก็คิดเหมือนกันนะอุ๊ยก็เราไม่ได้เป็นเองเราจะขายได้ไงแต่ตอนเนี้ยมีเรียลสตอรี่มีระบบมีคนนู้นคนนี้อ่ะอย่างที่พี่ไก่บอกอ่ะเป็นมะเร็งก็ยกตัวอย่างพี่เพลินสิเป็นข้อเข่าก็อาจารย์ณชานันท์สิอะไรอย่างเงี้ยในนี้มีหมดเลยในระบบของเรามีตัวอย่างให้ฟังหมดเลยแล้วก็เอาจากตรงนี้ไปพูดมันก็เลยทำให้เราทำธุรกิจได้ไม่ยากใช่ไหมคะตรงนี้จากการที่เราเข้าระบบนั่นเองเราก็มีตัวอย่างเอาไปบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังจะมีเรียลสตอรี่อีกใช่ไหมคะที่สามารถที่จะยืนยันได้เลยว่ามันเป็นการเรียกว่าที่พี่ไก่บอกว่าสินค้าตอบโจทย์ของเขาเองเนี่ยเรามีปัจจัยที่ดีนะคะไม่ว่าจะเรื่องของความมั่นคงของบริษัทใช่ไหมคะมีระบบที่ดีมาช่วยเราในเรื่องของเรียนรู้ทางซูมในเรื่องของเรียลสตอรี่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็มีสินค้าที่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ที่เขาก็เลยสามารถที่จะตัดสินใจได้ไม่ยากเลยในการปิดในการตัดสินใจที่จะดูแลสุขภาพด้วยชุดพรีเมียมดีท็อกซ์นั่นเองนะคะนิดนึงพี่ไก่ในยุคเนี้ยปีนี้มาเนี่ยค่ะเราพูดถึง 4x4 ทำวันนี้เพื่ออนาคตกันเห็นพี่ไก่มีคนไก่1ไก่ไก่ทวี1ทวี2เหมือนกันนะคะพี่ไก่ได้ทำตรงนี้มีวิธีการยังไงบ้างคะ4x4ตรงนี้4x4ตอนแรกอ่ะพี่อ่ะเคยรับอ่ะคุณโจ้ใช่ไหมตอนที่ไปเดพายว่าฟังดูอ่ะเพราะพี่มีสาวโรงงานกินหลายๆคนใช่ไหมคะก็คือพี่ก็คิดว่าถ้าเรามาพูดเรื่องแบบนี้กับสาวโรงงานเนี้ยพี่ก็คิดว่ามันจิ๊บแต่ผลที่สุดแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยใช่ไหมมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยว่าสาวโรงงานกับอันนี้พูดบอกว่าเราอ่ะคือเขาว่ากินราคาเราอย่างเงี้ยแต่เราขายเขาเหมือนราคาเดิมแค่ขึ้นมาอีกแค่60 บาทเลยประมาณนี้ใช่ไหมเขาจะพูดแบบแพงงุ้นแพงอย่างนี้พี่ยังพูดกับเขาเซลิ่งเลยว่าหนูอ่ะไม่ตามใครแม่งแล้วทางนั้นขอโทษหนูคือหนูไม่ตามใครแล้วใครกินก็กินไม่กินก็ไม่เหนื่อยคือพี่เหนื่อยอ่ะพี่เหนื่อยแล้วมันไม่นั่นแต่พี่รู้อย่างเดียวว่าถ้าใครกินคลอโรฟิลประจำอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนสารเสพติดอ่ะมึงไปไม่ได้นานอ่ะ
คิดดูอ่ะพี่อ่ะมีลูกค้าเนี่ยกินกับพี่มา 3-4 ปีเหมือนกันนะเนี่ยปีนี้ปีที่4พี่ก็ไม่ตามเนี่ยมาดูของเดือนนี้สิคนนู้นก็สั่งซื้อคลอโรฟิลคนนี้ก็สั่งซื้อโปรตีนายอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็เลยคิดว่าเออตอนนี้โรงงานก็เริ่มมาสั่งซื้อแล้วนะแต่ครั้งนี้พี่ก็เลยแบบไม่เอาละ4-4เพราะว่าบางทีอ่ะเขาอะไม่เปิดโอกาสให้คุยเรื่องรายได้พี่ก็เลยชักชวนว่าลองมาเข้าซูมดูเพราะจริงๆแล้วคนเราอะถ้ามาเรียนรู้แล้วมาฟังเนี้ยมันต้องเห็นดีอะเพราะว่าเราอะเพราะว่าเราอะไม่มีพี่ไก่หลุดหรือเปล่าคะน่าจะหลุดนะคะก็วันนี้นะคะในเรื่องของพี่ไก่นะคะที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไว้อย่างนั้นเถอะนะคะเดี๋ยวรอให้ท่านเข้ามาใหม่สักนิดหนึ่งนะคะน่าจะหลุดไปนะคะก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบตหมดค่ะโอเคนึกว่าเน็ตแบตไม่เข้าค่ะได้ยินนะคะได้ยินแล้วค่ะโอเคค่ะได้ยินค่ะไม่ได้ยินก็สักนิดหนึ่งนะคะปลายและอ่ะเมื่อกี้พูดในเรื่องของ4x4ไปแล้วนะคะก็ตอนนี้พี่ไก่เห็นมีการเชิญคนเข้ามาในซูมด้วยพี่ไก่ใช้เทคนิคพูดยังไงนะคะอีกสักนิดนึงก็คือว่าเราจะบอกเขาว่าอาจารย์นาฏมีการแข่งขันนะคะโดยการที่ว่าถ้าใครมีคนที่เข้ามาฟังซูมเยอะๆอ่ะอาจารย์นาฏจะมีรางวัลให้แต่ถ้าเราบอกว่าเพราะว่าตอนนี้นี่ก็จะบอกเพื่อนฝูงทุกคนว่าตอนนี้ไก่กำลังน้ำอยู่นะอย่าเพิ่งออกกันนะอย่าเพิ่งออกนะขอเข้าเยอะๆหน่อยเดี๋ยวนั่นได้รางวัลแล้วจะมาแบ่งกันอะไรประมาณนี้ค่ะคุณฝันอ๋ออันนี้คือเทคนิคการชวนคนใช่ไหมคะว่าค่ะเป็นการแข่งขันอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าได้รางวัลแล้วเดี๋ยวจะมาแบ่งกันอันนี้แบ่งปันให้ทุกท่านเอาไปใช้ได้เลยนะคะใช่ก็ถือว่าเป็นโอกาสแบ่งปันที่ดีแล้วกันนะคะนิดนึงค่ะท้ายแล้วพี่ไก่จ๋าในเรื่องเป้าหมายสักนิดนึงพี่มีเป้าหมายยังไงบ้างคะช่วงนี้ทำทริปกันเยอะมากๆเลยพี่วางเป้าหมายยังไงบ้างคะฮัลโหลพูดใหม่ไม่ได้ยินนะคะอ๋อไม่ได้ยินเหรอคะก็ในช่วงนี้ค่ะมีทริปการได้ยินแล้วดีค่ะมีทริปโปรโมชั่นเยอะแยะมากเลยนะคะพี่ไก่มีเป้าหมายยังไงบ้างคะในการทำงานของพี่เป้าหมายของพี่นะพี่ไม่พูดไปอ่ะพี่ก็มีเป้าหมายของพี่ว่าพี่ทำยังไงก็ได้ให้พี่อ่ะมีตั๋วเครื่องบินไปกับมีตั๋วรถไฟไปกับผู้นำให้ได้ทุกเดือนน่ะแต่ละปีอ่ะคุณฝันแล้วเชื่อไหมว่าเราอ่ะพี่อ่ะคิดมาแล้วนะพอสิ้นเดือนพี่คิดละพี่จะทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นขอขอบคุณก่อนได้ไหมคะขอขอบคุณอาจารย์นาฏที่ตีตั๋วรถไฟให้พี่ทุกเดือนคือพี่อาจารย์นาฏเนี่ยจะคือแบบเป็นคนน่ารักมากเลยคือความฝันของพี่บอกอาจารย์อยู่เสมอว่าหนูว่าไม่ได้ฝันอะไรมากมายคือทำยังไงให้อยู่กระบวนการรถไฟคันนั้นให้ได้นานที่สุดแล้วไปได้ทุกเดือนตลอดไปแบบเนี้ยพี่ไม่รู้หรอกเรานั่งรถกระบวนรถไฟนั้นไปอ่ะพี่ไม่รู้หรอกว่าพี่จะไปเจอคนฐานีไหนใช่ไหมคะคุณฝันเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ก็ต้องนั่งให้รอดอ่ะพอถึงเดือนปุ๊บอ่ะพอวันที่1-2พี่คิดแล้วกูจะต้องทำยังไงวะต้องมีเงินไปตีตั๋วให้ได้เพื่อส่งให้อาจารย์หน้าตีตั๋วให้พี่แค่เนี้ยพี่คิดว่าพี่ติดนั่งรถไฟไปให้ได้ถ้าอะไรมันจะมามันก็มาเองแหละค่ะถ้าเราปรับใดถ้าเรายังทำอยู่อะค่ะเป้าหมายของพี่ตีตั๋วรถไฟนี่ไม่ใช่ว่าจากกรุงเทพไปอยุธยาใช่ไหมคะคือหมายถึงว่าเกาะโบกี้ขบวนโบกี้รถไฟของท่านผู้นำที่ท่านมาพูดบ่อยๆใช่ไหมคะพี่ไก่ก็อยากที่จะเกาะติดกับขบวนรถไฟเราไม่ใช่มีทริปไปเชียงรายให้นั่งรถไฟไปไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวคนจะแบบว่าเอ้ยรถไฟอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่ไก่อยากจะเกาะขบวนรถไปกับท่านผู้นำไปกับพวกเราชาวซินิจี้ทุกขบวนโบกี้รถไฟไปกับเขาให้ได้พยายามตีตั๋วรถไฟพยายามที่จะอยู่ในขบวนโบกี้นั้นๆให้ได้เลยอันนี้คือเป้าหมายของพี่ไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะท้ายแล้วค่ะพี่ไก่คะสิ่งที่พี่ไก่ได้รับจากซินิจี้ค่ะพี่มีอะไรยังไงบ้างคะที่ชัดเจนเลยก็คือ
ก็ต้องขอบคุณอีกคนอีกท่านนะคะขอบคุณพี่ออนนะคะพี่ออนน่ะเป็นอะไรนะเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะผู้รักษาผลประโยชน์มรดกกับพี่อ่ะที่พี่ออนน่ะจะทำให้พี่อ่ะได้เงินทุกเดือนอ่ะคือเป็นเขาเรียกอะไรรักษาผลประโยชน์คือจะลงคะแนนจะลงอะไรอย่างเงี้ยคือทำทุกวิถีทางให้พี่ได้รับเงินประมาณเนี้ยแล้วเอาตัวเองอยู่รอดคือพี่ก็มีความภูมิใจอยู่ตลอดว่าสิ่งที่พี่ได้ก็คือว่าถึงพี่จะไม่ได้แบบไม่ได้ใหญ่โตแต่พี่มีความภูมิใจนะว่าพี่ไม่ได้เป็นหมอพี่สามารถพูดคนอื่นได้ว่าคุณไปเรียนหมอเรียนคุณมา66ปีฝ่ายจะจบแล้วคุณก็ต้องไปเรียนตรงนู้นเพื่อจะเป็นหมอตาหมอหูหมออะไรทั้งหมดแต่พี่ไม่ได้เรียนอะไรแต่พี่แค่ทำซินเนอร์จี้แค่ทำซินเนอร์จี้แล้วมีเครื่องมือตัวเนี้ยพี่ก็น้องๆหมออ่ะแล้วอีกอย่างนึงมาทุกวันนี้ก็พี่ก็ภูมิใจอยู่เสมอว่าเวลาพี่ออกไปขายของไปเสนอให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะถามว่าถามจริงบ้านกินหรือเปล่าอะไรต่างอันนี้ก็เป็นความภูมิใจอยู่หรอกหนูไม่รู้นะว่าหนูกินหรือไม่กินแต่ให้เดินไปดูที่บ้านได้อ่ะค่ะคุณฝันเรียกว่าให้พิสูจน์กันได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือค่ะแล้วสิ่งที่พี่ไก่ได้รับอย่างจริงจังในตรงเนี้ยก็มีเรื่องของรายได้แล้วแล้วก็ในเรื่องของที่เราได้กินเองได้รับประทานดีท็อกเองในทุกๆเดือนใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้พี่ไก่อยู่ดีมีสุขเลยเรียกว่าตอนนี้จากมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีรถยนต์เป็นของตัวเองแล้วด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะไม่ต้องตากแดดตากฝนใช่ค่ะก็ไปไหนก็ใช้รถยนต์ของเราได้เลยนะคะก็ท้ายแล้วค่ะพี่ไก่อยากจะฝากอะไรแล้วก็ขอบคุณใครบ้างคะท้ายแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณพี่วันนะคะที่มาเปิดโอกาสให้อันนี้คือเราต้องให้เขาเป็นแม่เลยนะคะถ้าเกิดวันนั้นนะเขาไม่พูดให้เรานอบน้อมแบบให้เราอยากทำหรือให้กำลังใจเราก็คงจะอยู่ไม่ได้วันนี้เพราะพี่วันคือยังไงอ่ะเหมือนเราเขาไม่ได้แบบเขาทั้งแบบยังไงอ่ะทั้งทุกข์ทั้งอะไรประมาณเนี้ยแหละที่มาที่มีพี่อยู่ได้ทุกวันเนี้ยแล้วก็ขอบคุณคาวเซลลิ่งขอบคุณพี่ออนนะคะแล้วขอบคุณระบบค่ะค่ะอยากจะฝากอะไรสักหน่อยไหมคะคำพูดอะไรที่อยากจะให้ใครได้เอาไว้คิดหรือว่าฝากอะไรสักหน่อยไหมคะก็อยากจะบอกว่าคนที่อยู่ในที่นี้นะถ้าเกิดเราคิดว่าเราเห็นเรามาฟังอยู่ทุกวันเนี้ยเราคิดว่าดีอ่ะแต่วันเนี้ยที่ไก่ออกมาพูดอ่ะถ้าใครแบบว่าคิดว่าไก่ทำได้นะทุกคนอ่ะทำได้อ่ะค่ะเพราะว่าจากหนักไก่เนี่ยทุกวันนี้บอกงงๆนะบางคนถามไหนมึงบอกมึงทำมา3ปีแล้วอ่ะมึงอะไรของมึงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าไก่ทำได้พี่คิดว่าทุกคนในห้องนี้ทำได้ทุกคนนะคะขอบคุณพี่ไก่มากๆค่ะบอกตรงๆนะคะว่า บอกตรงๆนะคะว่าพี่ไก่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนูในช่วงแรกๆของการทำงานเลยเหมือนกันนะคะในช่วงแรกเนี่ยเข้าไปเนี่ยเจอพี่ไก่ในที่ CW ประจำเลยนะคะยังคิดว่าโอ้โหทำไมพี่เก่งจังเลยอะไรเงี้ยนะคะยังเคยได้รับคำแนะนำดีๆนะคะในเรื่องของประสบการณ์ดีๆที่พี่ไก่มาแชร์อะไรต่างๆนะคะก็ขอบพระคุณพี่ไก่ทวีพันนิยมมากๆนะคะวันนี้นะคะเราได้แรงบันดาลใจเราได้ข้อมูลที่ดีนะคะสำหรับคนที่ต่อสู้กับชีวิตที่บ้านเคยถูกไฟไหม้ถึง2ครั้งนะคะเรียกว่าต้องมานับหนึ่งใหม่2ครั้ง2คราวกันเลยทีเดียวนะคะแต่ทุกวันนี้ค่ะท่านเป็นทีมลีดเดอร์ตั้งแต่ในช่วงปีแรกแล้วนะคะที่ได้ประสบความสำเร็จได้เป็นทีมลีดเดอร์เลยใครจะไปคิดคะว่าไม่ได้ว่านะคะมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างเฮ้ยแต่ตัวเองแต่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้เลยนะคะมอเตอร์ไซค์รับจ้างทำได้พี่ไก่ทำได้เราก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณพี่ไก่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้ว